และสวนก็คงจะมีปัญหาต้นทุเรียนที่มันโตไม่สม่ำเสมอกันนะครับบางต้นก็แคร่เกรนตามลักษณะนี้เนื่องจากว่าต้นแต่ละต้นนั้นมันก็มีความแข็งแรงสมบูรณ์แตกต่างกันและอีกปัจจัยหนึ่งก็คือดินของเรานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็ตามนะครับวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมมาช่วยกันแก้ปัญหานี้แล้ววันนี้ผมก็คิดจะพัฒนานั่นก็คือเอาสูตรเดิมนั่นแหละนะครับมาพัฒนาและก็ต่อยอดลองมาแก้ไขต้นทุเรียนที่แคร่แกรนเหล่านี้ดูว่าหลังจากที่เรารดไปแล้วใส่ไปแล้วมันจะดีขึ้นหรือไม่ถ้าหากว่าใครที่มีปัญหามันคูมอนอย่างนี้ต้นแคร่แกรนไม่เจริญเติบโตก็ศึกษาดูคลิปนี้นะครับส่วนใครที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้วก็ข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับคูมอนก็ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับก็คือมีเครื่องมือช่างวัดตวงที่ได้มาตรฐานและก็บอกตัวเลขได้ว่าเป็นเท่าไหร่นะครับเป็นตัวเลขที่แน่นอนไม่มีการกะประมาณนะครับเครื่องมือที่ใช้ก็จะใช้เครื่องชั่งขนาดนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูว่าใช้อะไรนะครับเราก็ใช้ฟูลวิกหรือฮิวมิกนะครับเนื่องจากว่าต้นที่เราทดลองนี้เป็นต้นที่มีอายุ1ปีและก็มีความสูงประมาณ1เมตรแล้วเราก็จะใช้ฮิวมิกหรือฟูลวิก300กรัมจะมีการใช้อะมิโนสาหร่าย300กรัมใช้แคลเซียมไนเตรต300กรัมและใช้อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นฮอร์โมนก็คืออะโทนิกหรือโซเดียมไนโตฟีโนเลตนะครับเราจะใช้ประมาณ2กรัมหรือครึ่งช้อนแกงนะครับตัวนี้เป็นฮอร์โมนทำไมเราต้องใช้แคลเซียมไนเตรตแคลเซียมไนเตรตนี้ก็คือปุ๋ยสูตร1500จะเน้นตัวหน้าเน้นในการที่จะให้ทุเรียนของเรานั้นหรือไม้ผลของเรานั้นแตกยอดเน้นให้ทุเรียนของเรานั้นแตกรากเพราะในปุ๋ยสูตร1500นั้นจะมีการเพิ่มธาตุแคลเซียมเข้าไปด้วยนะครับส่วนอะมิโนสาหร่ายนั้นนะครับมันก็จะมีโปรตีนเพิ่มเข้ามาบางยี่ห้อก็จะมีฮอร์โมนเสริมเข้ามาอีกด้วยก็สามารถที่จะช่วยให้ต้นทุเรียนของเราเจริญเติบโตมีธาตุอาหารส่วนฟูลวิกฮิวมิกนั้นนะครับเป็นสารที่ช่วยปรับปรุงดินฟื้นฟูรากทำให้รากเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับเราจะใส่อะไรก่อนใส่อะไรหลังก็ได้นะครับใช้น้ำ200ลิตรนะครับใส่ไปในถังนี้จะใส่อะไรก่อนอะไรหลังก็ได้หลังจากใส่หลังจากใส่สารเหล่านี้ไปแล้วคนให้ละลายแล้วเติมน้ำให้ครบ200ลิตรนะครับจากนั้นก็ตักไปใช้ได้เลยเราก็พัฒนาสูตรมานะครับตามขนาดของต้นทุเรียนต้นเล็กต้น60เซนต้น1เมตรนะครับเราก็เพิ่มจำนวนให้มากขึ้นแค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นใช้ไปแล้ว7วัน15วันก็จะมารายงานการสังเกตดูว่ามันมีการแตกยอดถ้าหากมีการแตกยอดแสดงว่ารากก็เดินแล้วนั่นเองจะใส่แคลเซียมไนเตรตฟูลวิกอะมิโนสาหร่ายสำหรับใครที่สงสัยว่าจะซื้อจากไหนที่ไหนราคาเท่าไหร่นั้นก็สามารถดูใต้คลิปนะครับก็จะมีการสรุปความรู้แบบย่อๆให้และครูม่อนก็จะแนะนำแหล่งซื้อให้นะครับสำหรับใครที่ต้องการแหล่งซื้อนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ฮอร์โมนไปแล้วเราก็คนให้เข้ากันแค่นั้นแหละครับก็ไม่มีอะไรมากนักหลังจากคนเรียบร้อยแล้ว
นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าบริเวณที่ของเหลวกับบริเวณที่ขอบนั้นน้ำยังไม่เต็ม200ลิตรเราก็จะตักน้ำเติมให้เต็มให้ครบ200ลิตรจากนั้นเราก็ตักใช้นะครับส่วนใครที่มีระบบน้ำแล้วก็สามารถที่จะปล่อยไปกับระบบน้ำได้เลยนะครับส่วนของผมนั้นไม่มีระบบน้ำก็จำเป็นที่จะต้องใช้บัวรดน้ำเดินรดไปทีละต้นสำหรับต้นที่แคร์แกรนนะครับเราก็จะรด1ต้นต่อ1บัวเราก็จะรดบริเวณโคนต้นในทรงพุ่มและก็นอกทรงพุ่มบางส่วนที่เราสามารถรดต้นได้เราก็รดนะครับในลักษณะนี้ทุกต้นผมมีต้นที่แคร์แกรนนี้ประมาณ5ต้นต้นนี้ก็เป็นต้นที่2นะครับที่เราต้องการปรับปรุงพัฒนาดูว่าหลังจากที่เราให้ปุ๋ยสูตรนี้ไปแล้วนะครับโดยมีความเข้มข้นของปุ๋ยแคลเซียมไนเตรตและส่วนประกอบอย่างอื่นเนี่ยอย่างละ300กรัมรวมทั้งฮอร์โมนอะโทนิกลงไปแล้วดูว่ารากจะขยับไหมถ้ารากขยับยอดมันก็จะพุ่งนะครับแล้วผมจะรายงานให้ท่านผู้ชมทราบต่อไปนะครับ